ขามีกิจการเขาเป็นภรรยาของผู้กำกับจังหวัดอุดรธานีคนทั้งจังหวัดเรียกเขาว่าคุณนายแต่เขาคงทำแบบนี้กับใครผมไม่รู้เขาจึงกลายเป็นแม่ไม้แล้วก็มาเจอผมด้วยกระบวนการทางการเมืองเขาติดต่อคนโน้นคนนี้ให้ผมสุดท้ายเขาก็เสนอตัวเขามาแบบนี้ผมบอกไม่ใช่ผมบอกว่าไม่ใช่ถ้าใช่ผมคงไม่รอถึงเวลานี้หรอกครับพี่น้องที่รักครับนี่เป็นคลิปเสียงที่มีพี่น้องส่งต่อมานะครับ ทางไลน์นะครับแล้วก็พี่น้องบอกว่านี่ครับดร.เพียงดินใช่หรือเปล่ามีปัญหาจะถามครับตอบด่วนด้วยตอนนี้มีเรื่องชู้สาวเกี่ยวกับตัวท่านมีคนมาถามผมว่ารู้จักท่านหรือไม่เขาว่าท่านไปจีบผู้หญิงคราวลูกผมไม่อยากให้ท่านเสียหายและเสียมวลชนด้วยผมเองไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมได้ยินใช่เสียงท่านหรือไม่หรือคนเรียนเสียงนะแต่แน่นอนว่าถ้ามันถูกเผยแพร่ฝ่ายประชาธิปไตยจะเสียความรู้สึกต่อท่านนะครับอ่ะพี่น้องนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับเสียงที่พูดก่อนหน้าเนี่ยไม่ใช่เสียงผมอยู่แล้วนะครับทั้งลีลาการพูดสไตล์การพูดเนื้อเสียงมันไม่ใช่แล้วเรื่องเนื้อหาสาระนี่นะครับผมบอกเลยนะผมเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปนั่งคุยเจาะแจ้กับใครนะแล้วผมมีครอบครัวผมพูดออกรายการตั้งหลายครั้งผมรักภรรยารักลูกแล้วผมพอใจแล้วกับชีวิตแล้วผมมาสู้เพื่ออุดมการณ์เนี่ยผมไม่มีเรื่องจุกจิกเรื่องพวกนี้นะครับต้องตัดออกไปบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับจะมาเอาเรื่องไร้สาระนะครับผมไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเวลาของผมมีค่ามีประโยชน์นะครับถ้าต้องทำต้องพูดในเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องตัวเองหรือเรื่องจุกจิกที่ไม่เกี่ยวกับรวมการนั้นก็เป็นเพราะว่ามันทำลายกระบวนการนะครับทุกครั้งที่ผมต้องมาโต้คนนั้นคนนี้หรือพูดในเรื่องที่นะอาจจะมีนอกเรื่องของอุดมการณ์นอกเรื่องของความคิดทางการเมืองบ้างเนี่ยก็เป็นเพราะนะมันจำเป็นจะต้องปกป้องแนวทางนะครับบางทีเนี่ยไปเจอเรื่องไร้สาระเต็มไปหมดเรื่องภาคีไทยประชาชนเนี่ยเกิดเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับจนผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยแทบจะนะอยากจะหยุดสู้นะครับบางทีต้องพูดเลยปล่อยคนไทยที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะจำนวนมากเนี่ยนะครับให้มันฆ่ากันตายให้มันล่มจมกันไปเสียก็จะดีมั้งเนี่ยนะแต่ว่าในเมื่อไปมองเห็นคนที่เขามีนะมีจิตใจต่อสู้โดยเฉพาะพี่น้องอยู่ในแวดวงเราเนี่ยนะครับฟังผมมาตลอดเนี่ยนะครับต้องเชื่อมั่นกันแล้วครับถ้าคุณไม่เชื่อมั่นนี่ผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับนะคุณจะหาคนที่เป็นเหมือนพระเหมือนเนนอย่างผมเนี่ยยากมากแล้วครับในกระบวนต่อสู้เนี่ยผมบอกให้นะครับไม่เอาอะไรจากใครนะครับมีแต่ให้ท่านอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วกล้าพูดด้วยถ้าคนไม่แน่จริงมันจะกล้าพูดอย่างที่ผมพูดไหมถ้าพี่น้องที่เคยฟังผมไม่กี่ครั้งเนี่ยลองไปฟังเทปย้อนๆนะแล้วประเด็นที่นะพี่น้องอาจจะหมั่นไส้นี่มันยกตัวเองหรือเปล่ามันพูดเรื่องตัวเองมันย้ำอยู่นั่นไม่เป็นลูกน้องใครมันทรนงมันยิงถ้าไม่มีดีไม่แน่จริงก็ไม่พูดในสิ่งเหล่านั้นนะครับที่พูดนั้นเจตนาไม่ได้ทำให้ตัวเองต้องนะครับรู้สึกว่าต้องสูงขึ้นหรือมายกตัวเองหรอกเพราะผมรู้ค่าตัวผมเองดีแล้วไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบใครและไม่ต้องเอาคุณค่าตัวเองนั้นไปอวดใครนะครับแล้วแจ้งให้เรียนให้พี่น้องทราบนะครับหนึ่งเสียงนี่ไม่ใช่ของผมสองเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเด็กนะจีบเด็กรุ่นลูกรุ่นแรงหลายนี่ครับผมนี่แหละฮะนะครับวิถีชีวิตผมเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนด้วยเปื่อยแล้วก็ผมไม่อยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่นะเรื่องการพูดคุยกับมวลชนเนี่ยนะครับเรื่องเสียงเนี่ยผมจะไม่พูดนะให้เกินจำเป็นเพราะอะไรนะครับไม่มีเวลา simply นะครับไม่มีเวลาแล้วเวลาผมมีพลังงานผมไม่ต้องทำงานทำการนะครับมีงานอาชีพของตัวเองมีธุรกิจตัวเองของตัวเองที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับผมให้เวลากับกระบวนการต่อสู้มาเนี่ยจัดรายการมาครบ5ปีเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะแล้วต่อสู้ในเชิงความคิดขีดเขียนนะครับบทความอะไรต่างๆนั่นรวมแล้วก็นับ10ปีนะครับแล้วก็ช่วง5ปีหลังนี่เรียกว่านะครับทำงานอาชีพของตัวเองนั้นครึ่งเวลาต่อสู้นะมหาวิทยาลัยประชาชนภาคีไทยประชาชนนี่นะครับรวมอีกแล้วอีก 50% นะครับช่วยองค์กรอื่นๆนะครับทุกคนที่พอจะเป็นป
ประโยชน์กับขบวนประชาชนเนี่ยผมก็ช่วยเหลือตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสรีไทยหรือกลุ่มอื่นๆนะครับนะอาจารย์ชูพงษ์นะครับเนี่ยแม้กระทั่งนะครับก่อนหน้านี้มีแรงก็นะครับแม้กระทั่งคลิปของอาจารย์สุรชัยอะไรท่านอื่นท่านสนามหลวงเนี่ยก็มาเผยแพร่นะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันไม่มีเวลานะครับก็หลายเรื่องเนี่ยเราจะให้คนอื่นเข้ามาช่วยมากก็ไม่ได้นะยกเว้นคนที่ผมไว้วางใจจริงๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นการจะไปพูดคนนั้นคนนี้จ้อแจ้คนนั้นคนนี้เนี่ยไม่มีทางแล้วครับแล้วเรื่องชู้สาวเนี่ยนะผมนี่ไม่ใช่ไม่ผ่านมาแล้วนะพี่น้องสมัยเป็นวัยรุ่นนะมีครับ2คนเวลาเดียวกันเนี่ยทุกเป็นทุกครับไม่ใช่เป็นสุขมนุษย์เราเนี่ยผมเองผมเชื่อว่าผมเป็นคนมีบุญนะครับรู้ในเรื่องเหล่านี้ดีแล้ววันนี้ผมนะครับไม่มีการเกรงใจใครถ้าจะมีลักษณะที่นะเหลวไหลไร้สาระหรือว่าจะมาในเรื่องชู้สาวเนี่ยผมจะบอกให้รู้ก่อนเลยนะครับมันเป็นเรื่องของนะไม่ใช่เรื่องความสุขนะเป็นเรื่องของความทุกข์ร้อนทั้งนั้นนะครับแล้วประสบการณ์ชีวิตตัวเองเนี่ยนะผ่านมาเนี่ยผมไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม่ตอกนะครับนะก็ไม่ได้พุ่มนะหน้าตาไม่ได้หล่อเหลาหรอกนะครับนะครับแต่ว่าเป็นคนไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ในเรื่องของนะครับความคิดความอ่านนิสัยใจคอนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอแล้วครับที่ผ่านมาพอแล้วครับแล้วผมนะครอบครัวมีเป็นหลักเป็นฐานแล้วนะครับใครก็ตามที่ไปคิด ในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับไร้สาระทั้งสิ้นแล้วก็นะครับมาตรฐานของใครคนพูดนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่รู้ละนะครับมันก็สะท้อนบางทีสิ่งที่คนมันพูดน่ะคนที่มันคิดน่ะมันสะท้อนภาพของตัวเองผมไม่ได้อยู่เมืองไทยมาเนี่ยนะครับ15ปีนะที่ติดต่อกันช่วงหลังเนี่ยนะครับ15ปีแล้วก่อนหน้านั้นไม่ได้อยู่อีกก็ 3-4 ปีนะครับไม่ได้อยู่เมืองไทยเพราะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องอะไรแบบไทยๆเราที่มีเวลามานั่งคิดกันเรื่องจุกจิกจอกแจ๊กเนี่ยนะครับสังคมฝรั่งก็ไม่มีครับนะครับจริงอยู่ในแวดวงวิชาการด้วยอะไรด้วยจะไม่มีเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเลยนะครับแล้วจริงๆนะเรื่องเด็กๆเนี่ยผมนะครับเป็นครูบาอาจารย์มาแล้วลูกสาวผมเนี่ย22-23ขวบนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะมันไม่มีอยู่แล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแล้วที่สำคัญคนฟังเสียงกันมาเนี่ยพี่น้องที่นะครับพี่น้องที่จะศรัทธาในขบวนต่อสู้นะครับแล้วมีคนเผยแพร่ไปถ้าบอกเป็นเสียงผมนี่มันไม่ใช่แน่ๆนะครับแล้วเนื้อหาสาระไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับนี่ก็แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบรับรู้กันแล้วพี่น้องนะครับประเด็นเรื่องสาระไร้สาระเหล่านี้เนี่ยนะครับนะแต่ไม่รู้จะว่ายังไงนะพี่น้องนะผมเทียบเป็นกับว่ากองอุจจาระนะที่มันอยู่ข้างใต้นะบนดินนั่นแหละนะครับมีคนมายื่นให้เอามือกอบนะขึ้นมาแล้วก็ท่านเอาเนี่ยแล้วก็อีกการหนึ่งนะครับมีคนทำกับข้าวด้วยความตั้งใจนะครับล้างผักล้างไม้อย่างดีคิดถึงสุขภาพท่านเลือกเอาอาหารที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับท่านนะครับเอามาวางไว้จัดเตรียมให้บนโต๊ะอย่างดีท่านจะกินอันไหนท่านก็เลือกเอานะครับแต่ว่าวันนี้เรียนให้พี่น้องทราบอย่างนี้ว่าทางคสช.นั้นนะครับทางเผด็จการเมืองไทยนั้นล็อกเป้าอย่างแรงนะครับวันนี้ถ้าเขารีดไปรีดมาแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในแนวทางที่เป็นอันตรายเนี่ยแล้วมีศักยภาพในการที่จะนะครับทำให้เกิดนะสิ่งที่มันกระเทือนต่อเขานั่นมันก็มีที่เรียกว่านะครับมองไปแล้วมันก็มองออกว่ามีใครบ้างแล้วแนวทางมดแดงล้มช้างเนี่ยผมจะบอกพี่น้องให้มันคือสิ่งที่อันตรายที่สุดแล้วครับสำหรับเขาแต่ปัญหาคือเขาทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มาจัดเป็นองค์กรมีหัวมีหางล้มหัวคนหนึ่งแล้วมันจะ นะครับมันจะจบจะสิ้นสิ่งที่เป็นรากฐานของขบวนมดแดงล้มช้างก็คือขบวนเผด็จการนั้นมันเป็นเผด็จการเสียจนไม่สามารถให้มีการต่อสู้กันโดยตัวแทนประชาชนด้วยวิถีทางที่นะเป็นประชาธิปไตยหรือเปิดช่องให้นะครับทุกฝ่ายยอมรับกันได้มันจะเอาอยู่ข้างเดียวเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครไปสู้มันได้พอไปสู้มันได้ปุ๊บเนี่ยความเสียหายมันก็เกิดใครก็ไปช่วยแก้ไม่ได้ที่สุดแล้วมันก็หนีไม่พ้นตีนมือประชาชนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันทำงานนี่มันคือความจริงแล้ววิธีการที่ผมนำเสนอนั่นนะครับในระยะยาวแล้วเนี่ยมันกระเทือนไปถึงวังนู่นมันไม่ได้กระเทือนถึงแค่ไอ้คสช.เพราะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เขาจะเล่นงานเนี่ยอาจารย์ชูพงษ์ไอ้เพียงดินเนี่ยตัวสำคัญละวันนี้
นะครับแล้วเป็นประเภทนะครับใครมาบงการไม่ได้ด้วยนะผมกับอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยสไตล์เดียวกันเลยครับไม่รู้เนนน้อยกับหลวงตาเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงนะเข้าสิงเหนือเสือใต้นะเรื่องหัวใจบริสุทธิ์เนี่ยนะครับยืนยันชัดเจนนะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่ามี2คนเนี่ยมันมีคนที่เขาจริงใจแล้วมีศักยภาพมากกว่าผมมากกว่าอาจารย์ชูพงษ์นี่เยอะนะครับไม่น้อยแต่ก็นับหัวได้ล่ะนับหัวได้ แล้ววันนี้เขาเล่นทุกอย่างแล้วไอ้แนวทางมดแดงล้มช้างเนี่ยผมจะบอกให้ตั้งแต่ผมประกาศแล้วล่ารายชื่อพี่น้องแล้วคนอย่างผมเนี่ยพูดจริงทำจริงแล้วแน่นอนของจริงนะครับของจริงบอกได้เลยแล้วผมไม่อายใครนะครับถ้าคนไม่แน่จริงไม่มั่นใจตัวเองจริงไม่พูดอย่างผมพูดผมบอกให้แล้วไม่มาอยู่อย่างที่ผมอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยผมบอกแล้วผมมาเมื่อไหร่ผมจะไปเมื่อไหร่เนี่ยใครก็เอาอะไรผมไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเอกลักษณ์ของเอกบุรุษทรนงด้วยตัวเองแต่ไม่ได้เย่อหยิ่งไม่ได้หลงตัวเองแล้วก็ไม่มีความทะเยอทะยานอยากนะครับในเรื่องการเมืองเรื่องอำนาจก็ใช้ความบริสุทธิ์ตรงนี้นะครับสู้ให้พี่น้องแล้วนะครับอย่าได้กลัวอะไรเลยครับมันทำลายความจริงไม่ได้ทำลายหลักการที่ผมพูดไม่ได้ทำลายทฤษฎีมดแดงล้มช้างไม่ได้ไม่มีทางและไอ้ที่เอามาพูดมาใช้แต่ละคนเนี่ยตรรกะมันเนี่ยระดับไหนครับพี่น้องนะปล่อยให้มันพูดไปสัก20วัน20นะเป็นเดือนนะครับเป็นปี2ปีเนี่ยถึงเวลาผมลุกขึ้นมามันก็เงิบทั้งหมดแหละเพราะว่าของจริงมันคือของจริงนะครับพี่น้องที่ห่วงเป็นกังวลกันนะครับก็อย่าได้นะเป็นกังวลเลยนะครับไม่มีแล้วครับของผมนี่บริสุทธิ์แน่นอนนะครับนะครับไอ้ใครที่กล่าวหาอะไรเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเจอของจริงแล้วเงิบหมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่เรานั้นเป็นคนคิดดีทำดีนะครับหวังดีกับบ้านกับเมืองผมก็เชื่อว่าคุณพระคุณเจ้านะคุ้มครองและพี่น้องที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะครับใช้วิจารณญาณซะนะครับเพราะฉะนั้นคลิปที่ออกไปนะครับผมไม่ทราบเป็นเสียงใครหรืออะไรยังไงแต่เมื่อมีคนเขาส่งมาอย่างนี้แล้วบอกว่าเนี่ยคิดว่ามีข่าวนะเล่าลือกันไปว่าเป็นของผมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของผมนะครับนะครับเสียงนี้ไม่ใช่เสียงผมและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกนี้ไม่มีผมเกี่ยวข้องนะครับนะผมยังอยู่ที่อเมริกาอยู่กับครอบครัวนะครับอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบนะครับครอบครัวอบอุ่นเรามีมากพอที่จะเอื้อเฟื้อให้กับสังคมนะครับนี่คือความจริงแล้วก็อยากให้พี่น้องมั่นใจกันต่อไปแล้วแนวทางของผมนะครับที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นนะครับมันเป็นทฤษฎีซึ่งใช้ใจพี่น้องเนี่ยนะครับพิจารณาดูก็จะรู้ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ต้องการความเด่นความดังหรืออำนาจบารมีจับยัดมาไว้ที่ผมแต่ทั้งหมดนั้นหัวใจมันอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่พี่น้องทั้งในแง่ของการจะลุกขึ้นมาทำและการรับผลของการกระทำนั้นนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับนี่เป็นการฝากมายืนยันนะครับขอบคุณนะครับทางเครือข่ายที่ได้ส่งมานะครับแล้วก็ขอบคุณนะท่านที่ได้ส่งไฟล์เสียงนี่มาแล้วก็ได้พูดนะครับในประเด็นต่างๆให้ผมได้เข้าใจว่านะครับทางฝ่ายประชาธิปไตยกลัวจะเสียความรู้สึกวันนี้พี่น้องคนทำลายคนพูดคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมไม่หวั่นไหวนะครับและผมท้าให้พี่น้องพิสูจน์ได้เลยครับไม่มีทางมันไอ้พวกนี้มันนะครับทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้ตัวที่มันใช้นั่นคือสติสัมปชัญญะนะครับสติปัญญานะครับมันไม่ได้มันไม่ถึงเวลาสถานการณ์ขนาดนี้ไอ้สิ่งที่พวกนี้มันพูดมันอยู่แค่ไหนนะพี่น้องต้องเลือกกันให้ดีนะแล้วไม่ต้องมากังวลแล้วครับตัวผมสบายครับกำลังใจเต็มเปี่ยมแล้วก็สติสัมปชัญญะเต็มร้อยยิ่งผ่านการต่อสู้มาอย่างเงี้ยเจอมาอย่างนี้เนี่ยวันนี้นะครับวัคซีนนะครับแน่นนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสำคัญพี่น้องนะดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสภาพเศรษฐกิจนะความเป็นอยู่ชีวิตครอบครัวส่วนตัวนะครับประคองนะครับวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมของตัวเองแล้วก็เอาตัวเองให้รอดนะครับบ้านเมืองเนี่ยมันจะย่ำแย่แล้วนะครับไอ้คนที่ยังหลงนะครับไม่รู้ปัญหาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับก็จะเป็นกบที่ถูกต้มนะครับวันนี้เขาใช้ทฤษฎีต้มกบนะครับมาจัดการกับพวกเราแล้วเขานะบีบคั้นมาเรื่อยๆคนที่ไม่รู้สึกตัวนะครับไม่ช่วยกันลุกขึ้นสู้คนที่จะรับผลบาปผลกรรมทั้งหลายก็ไอ้พวกที่เนี่ยจ้องมาใส่ร้ายผมมั่งนะครับและไอ้พวกที่นะครับหลงไปหรือไม่อยู่เฉยๆนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้สึกรู้สาท่านนั่นแหละจะรับผลกรรมนะครับ
ตัวผมเองนะครับอยู่ในดินแดนซึ่งนะต้องถือว่าโชคดีมากนะครับมีสิทธิเสรีภาพอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อากาศดีคุณภาพชีวิตดีนะครับก็มีแต่เป็นห่วงพี่น้องนั่นแหละนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาที่ผมมาพูดอธิบายนี่ก็เพื่อให้พี่น้องได้สบายใจนะครับเพียงดินของพี่น้องจะรักษาภาพของนะครับการเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีนะครับมีความใสบริสุทธิ์แล้วก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์นำเสนอให้กับพี่น้องแล้วต่อสู้เคียงข้างกับพี่น้องกันต่อไปนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีครับสวัสดีครับ